สวัสดีครับท่านอาจารย์ชาญวิทย์เกษตรสิริคณะผู้จัดงานแล้วก็ท่านผู้ฟังที่มีเกียรติทุกท่านนะครับหัวข้อปาฐกถาวันนี้นะครับผมร่วมกับคุณปีนตั้งชื่อว่านิทานประชาธิปไตยไทยตำนานฐานรากของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขก็คือผมกับคุณปีนเนี่ยร่วมกันขบคิดเรียบเรียงขึ้นมาบนฐานข้อมูลจากการค้นคว้าของคุณปรินนะครับในวิทยานิพนธ์รัฐศาสตร์มหาบัณฑิตของคุณปรินชื่อราชากับชาติในอุดมการราชาชาตินิยมที่สถิตของอำนาจอธิปไตยในช่วงวิกฤตเปลี่ยนผ่านทางการเมืองนะครับคุณปรินเสนอวิทยานิพนธ์นี้เนี่ยกับสาขาวิชาการปกครองคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็เพิ่งสอบผ่านวันที่8มิถุนายนนี้เองนะครับผมซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษานะครับมีกรรมการร่วมอีก2ท่านคืออาจารย์สุธาชัยยิ้มประเสริฐนะครับที่ประวัติศาสตร์จุฬาแล้วก็อาจารย์วรรณภาติระสังขะนะครับซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องกฎหมายรัฐธรรมนูญที่คณะรัฐศาสตร์ของเรามีความเห็นเป็นเอกฉันท์นะครับว่าเป็นวิทยานิพนธ์ที่ดีมากนะผมก็เลยรู้สึกว่าจะเป็นประโยชน์ที่จะดึงเอาเนื้อหาบางส่วนของวิทยานิพนธ์นี้เนี่ยมาประกอบในบทปาฐกถานำครั้งนี้นะครับก็คือเราจะแบ่งกันพูดนะครับผมก็จะพูดเกริ่นแนะนำแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องจากนั้นคุณปรินเนี่ยก็จะเข้าสู่ตัวเนื้อหาหลักมันมีกลอนอยู่บทหนึ่งนะครับชื่อความเปลี่ยนแปลงของในผีหรือชื่อจริงว่าอัศนีพลจันทร์แต่งขึ้นมาตั้งแต่ปี2495ในผีและคุณอัศนีเนี่ยเป็นธรรมศาสตร์บัณฑิตแล้วก็เป็นกวีศรีสยามนะครับนี่เป็นคำของท่านเองของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยในเรื่องความเปลี่ยนแปลงเนี่ยมีบทตอนที่เกี่ยวกับการอภิวัตน์2475คุณอัศนีได้บรรยายแนวทางการจัดการมรดกจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชหลัง2475นะครับก็คือว่าหลัง2475เนี่ยมีมรดกจากระบอบสมบูรณ์บางอย่างตกค้างอยู่เขาจัดการกันอย่างไรนะครับผมคิดว่าอยู่ในกาพยานีบทนี้นะครับก็คือฝ่ายหนึ่งเฝ้าปลุกผีจะให้โลดกำแหงหารฝ่ายหนึ่งขนาบสารสำหรับล่อให้คนหลงกล่าวได้ว่าขณะที่สองวรรคหลังนะครับก็คือฝ่ายหนึ่งขนาบสารสำหรับล่อให้คนหลงเนี่ยสะท้อนสภาพการจัดการมรดกระบอบสมบูรณ์จากปี2475ถึง2518สองวรรคแรกก็คือฝ่ายหนึ่งเฝ้าปลุกผีจะให้โลดกำแหงหารเนี่ยสะท้อนสภาพการจัดการมรดกระบอบสมบูรณ์จากพ.ศ. 2516ถึงปัจจุบันพูดง่ายๆตอนนี้เราอยู่ในช่วงของการจัดการมรดกระบอบสมบูรณ์แบบฝ่ายหนึ่งเฝ้าปลุกผีจะให้โลดกำแหงหารช่วงที่สำคัญคือช่วงจากปี2501ถึง2516นะครับก็คือช่วงที่อยู่ภายใต้ระบอบเผด็จการทหารของสฤทธิ์ถนอมประภาสเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านสำคัญนะครับแล้วก็นิทานประชาธิปไตยไทยซึ่งเป็นหัวเรื่องวันนี้เนี่ยเป็นปัจจัยหลักทางอุดมการณ์ของการเปลี่ยนผ่านจากฝ่ายหนึ่งขนาบสารสำหรับล่อให้คนหลงมาเป็นฝ่ายหนึ่งเฝ้าปลุกผีจะให้โลดกำแหงหารอะไรคือฐานะทางประวัติศาสตร์ของนิทานประชาธิปไตยไทยนะครับก็คือมันเริ่มจากปัญหาหลักของสถาบันกษัตริย์เครือข่ายอันนี้เป็นคำของอาจารย์นิธินะครับหลังการอภิวัตน์2475ในความเห็นผมปัญหาหลักก็คือว่าจะบริหารจัดการการสูญเสียอำนาจอธิปไตยไปอย่างไรในก่อน2475เคยมีอำนาจอธิปไตยอยู่ในมือสถาบันกษัตริย์หลัง2475สูญเสียไปแล้วให้กับราษฎรจะบริหารจัดการการสูญเสียอำนาจนั้นอย่างไรนะครับผมคิดว่าคำตอบก็คือการโต้อภิวัตทางการเมืองวัฒนธรรมเพื่อสถาปนาพระราชอำนาจนำถ้าทำอันนี้สำเร็จก็จะจัดการการสูญเสียอำนาจอธิปไตยอันนั้นไปได้นะครับถ้าทำอันนี้สำเร็จก็คือโต้อภิวัตนำไปสู่การสถาปนาพระราชอำนาจนำแล้วก็จะเกิดภาวะไม่ใช่สมบูรณาญาสิทธิราชเต็มนะครับแต่เสมือนสมบูรณาญาสิทธิราชกล่าวคือระเบียบกฎเกณฑ์กติกาและโครงสร้างทางกฎหมายการเมืองทางการเนี่ยเป็นไปตามระบอบรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยแต่ว่าความคิดความเข้าใจพฤติกรรมของคนจำนวนมากรวมทั้งความสัมพันธ์ทางอำนาจอย่างไม่เป็นทางการเนี่ยกลับเสมือนหนึ่งยังอยู่ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช
นะครับดังนั้นเราจึงจะได้ยินประโยคทำนองว่าถ้าด้วยความเคารพถ้าไม่รักพ่อก็ออกไปเสียหรือว่าถ้าคิดแบบนี้จะปฏิรูปม.112ก็ออกไปจากแผ่นดินนี้เสียอันนี้ก็คือลักษณะของความคิดเสมือนสมบูรณาญาสิทธิราชที่ตกค้างอยู่นิทานประชาธิปไตยไทยเนี่ยมีฐานะเป็นตำนานฐานรากของภาวะเสมือนสมบูรณาญาสิทธิราชคราวนี้อะไรคือตำนานฐานรากนะครับคำนี้ก็คงท่านคงไม่เคยได้ยินสักเท่าไหร่นะครับตำนานหรือนิยายฐานรากนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า foundational myth หรือ foundational fiction เนี่ยเป็นแนวคิดทางรัฐศาสตร์คือเรื่องเล่าที่ให้ความชอบธรรมอันติมะอันนี้ก็อยู่ในพจนานุกรมนะครับแปลว่าให้ความชอบธรรมสูงสุดให้ความชอบธรรมท้ายที่สุดแก่รัฐหรือระเบียบอำนาจสถาปนาหนึ่งตำนานฐานรากไม่จำเป็นต้องจริงขอแต่เป็นที่เชื่อถือยึดมั่นถือมั่นเสมือนจริงอย่างสมบูรณ์เชื่อยึดมั่นจนกลายเป็นฐานคติร่วมกันรับรองคำจุนให้ความหมายถูกต้องสมจริงแก่การคิดและการปฏิบัติของคนทั่วไปประหนึ่งเป็นสามัญสำนึกหรือกระทั่งจิตใต้สำนึกซึ่งยากยิ่งจะข้ามพ้นไปได้คือคิดปั๊บก็เป็นแบบนี้เลยโดยอัตโนมัติเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับห้ามท้าห้ามถามดีกว่านั้นทุกคนถือว่ามันจริงมันถูกต้องและเป็นธรรมชาติธรรมดาเสียจนไม่มีใครคิดว่าหน้าท้าหน้าถามด้วยซ้ำไปก็ไปเป็นอย่างนี้ไงโลกมันเป็นอย่างนี้แหละนะฮะมันเป็นจุดที่ความแตกต่างในหมู่ประชากรทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นความแตกต่างทางชนชั้นชนชาติศาสนาอุดมการณ์หรือเพศสูญสลายขณะเดียวกันความเหมือนกันประดามีในหมู่ประชากรก็ไม่มีความหมายถ้าแตกต่างไม่ยอมรับกันเรื่องนี้เหมือนกาวเชื่อมระบอบการเมืองมันทำให้คนในสังคมเชื่อมร้อยรู้รักสามัคคีช่วยกันกำจัดศัตรูป้องกันตนเองระดมกำลังทั้งหมดมาทำเรื่องยากลำบากกระทั่งยอมเสียสละได้แม้แต่เลือดเนื้อชีวิตของตนเองพลังของตำนานฐานรากนั้นทำให้คนฆ่ากันได้เช่นที่เคยเกิดขึ้นเมื่อ6ตุลาคม2519และทำให้คนหยุดฆ่ากันได้เช่นที่เคยเกิดขึ้นเมื่อ14ตุลาคม2516คราวนี้เพื่อความเข้าใจง่ายๆนะครับตัวอย่างอะไรคือลักษณะของตำนานฐานรากนะครับอย่าคิดมากนะครับติ้งต่างว่าท่านเนี่ยอยู่กับแฟน2ต่อ2ในห้องแฟนม่อยหลับไปตื่นขึ้นมาแล้วปรากฏว่าเธอหรือเขานะครับความจำเสื่อมหมดพอความจำเสื่อมเธอก็รีบถามด้วยความพิศวงงงวยว่าฉันเป็นใครเธอเป็นใครทำไมฉันถึงมาอยู่ที่นี่กับเธอ2ต่อ2ได้เกิดอะไรขึ้นนะครับลองคิดดูสิครับว่าถ้าแฟนของท่านเนี่ยความจำเสื่อมหมดแล้วอยู่กับท่าน2ต่อ2ในห้องท่านจะเล่านิทานบอกเธอว่าอย่างไรฉันใดผู้ปกครองอยู่กับประชาชน2ต่อ2ในห้องประชาชนหลับไปตื่นขึ้นมาแล้วประชาชนความจำเสื่อมหมดระล่ำลักถามด้วยความพิศวงงงวยว่าเราเป็นใครท่านเป็นใครทำไมเราถึงมาอยู่ที่นี่กับท่าน2ต่อ2ได้เกิดอะไรขึ้นผู้ปกครองจะเล่านิทานบอกประชาชนว่าอย่างไรไอ้นั่นแหละครับตำนานฐานรากคราวนี้นิทานประชาธิปไตยไทยมันมายังไงนะครับบริบทมันเป็นผลงานรวมหมู่นะครับคือหลายๆคนช่วยกันคิดช่วยกันแต่งของปัญญาชนอนุรักษ์นิยมกษัตริย์นิยมที่สืบทอดต่อเนื่องจากหลังสงครามโลกครั้งที่2ถึงปัจจุบันที่สำคัญก็ได้แก่พระองค์เจ้าธานีนิวัฒน์นะครับเคยเป็นประธานองคมนตรีนะครับหม่อมราชวงศ์เสนีหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมช2อดีตนายกนะครับกรมหมื่นนราธิพงษ์ประพันธ์นายกราชบัณฑิตและก็เคยเป็นรองนายกรัฐมนตรีจำนงทองประเสริฐราชบัณฑิตธานินทร์ไกรวิเชียรอดีตนายกและก็องคมนตรีปัจจุบันบวรศักดิ์อุวรรณโณนะครับเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าและสวคำนวณสิทธิสมานเป็นต้นก็คือช่วยกันแต่งช่วยกันประดิษฐ์สร้างขึ้น
ตัวบทต้นแบบถ้าอยากจะรู้ว่ามันเริ่มจากที่ไหนผมคิดว่ามาจากงานชิ้นนี้นะครับเขียนขึ้นเป็นภาษาอังกฤษโดยพระองค์เจ้าธานีคือ The Old Siamese Conception of the Monarchy เมื่อปี1946ก็คือหลังสงครามโลกครั้งที่2 1ปีบริบทของการเกิดนิทานประชาธิปไตยไทยก็คือว่าการสูญเสียความชอบธรรมของระบบการเมืองทุกแบบที่สังคมไทยได้ใช้มาจนถึงสิ้นสงครามโลกครั้งที่2เมื่อสิ้นสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยประเทศไทยรู้จักระบอบการเมืองอะไรบ้างสมบูรณาญาสิทธิราชก่อน2475อำนาจนิยมทหารภายใต้จอมพลป.และประชาธิปไตยพลเรือนของอาจารย์ปรีดีหลังสงครามโลกนะครับปัญหาสังคมเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นปัญหาการเมืองที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้ทั้ง3ระบอบมีปัญหาความชอบธรรมทั้งนั้นเลยเนี่ยมีคนตั้งคำถามอย่างแรงต่อ3ระบอบนั้นทั้งนั้นเลยนะครับนี่คือบริบทอันแรกอีกอันนึงก็คือมันเป็นไปไม่ได้แล้วมันพ้นยุคผิดสมัยแล้วและมันเสี่ยงภัยด้วยซ้ำถ้าคิดจะฟื้นระบอบเก่าก่อน2475ดังนั้นการจะกลับไปเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชเต็มตัวนี่มันเป็นไปไม่ได้ทำอะไรได้บ้างล่ะปรับประชาธิปไตยให้ไปกันได้กับอำนาจความเป็นไทยแห่งธรรมราชาตามอุดมการณ์ราชาชาตินิยมเนี่ยต้องเอาไอ้ตัวแบบประชาธิปไตยตะวันตกเนี่ยมาปรับแต่งให้เข้ากับอันนี้แหละและอันนี้ถือว่าเป็นความเป็นไทยก็คืออำนาจความเป็นไทยแห่งธรรมราชาตามอุดมการณ์ราชาชาตินิยมก็จะกลายเป็นประชาธิปไตยแบบไทยอันมีนิทานประชาธิปไตยไทยเป็นตำนานฐานรากหน้าตามันเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็คือผมสกัดขึ้นมาจากการค้นคว้าของคุณปริ่มนะครับโดยล้อกับนิทานสัญญาประชาคมตะวันตกไอ้ทางฝั่งทางซ้ายเนี่ยก็คือนิทานที่รองรับระบอบเสรีประชาธิปไตยตะวันตกทางขวาคือนิทานประชาธิปไตยไทยที่แต่งขึ้นใหม่แล้วล้อทุกๆขั้นตอนทุกๆเชื้อมูลสำคัญของนิทานตะวันตกนะครับนิทานสัญญาประชาคมตะวันตกมี state of nature หรือภาวะธรรมชาตินิทานประชาธิปไตยไทยเอามาจากอัคคัญยสูตรของพุทธศาสนานิทานสัญญาประชาคมตะวันตกมี social contract สัญญาประชาคมนิทานประชาธิปไตยไทยมีอเนกนิกรสโมสรสมมุตินิทานสัญญาประชาคมตะวันตกมี constitution รัฐธรรมนูญนิทานประชาธิปไตยไทยมีคัมภีร์พระธรรมศาสตร์นิทานสัญญาประชาคมตะวันตกยึดหลักประชาชนราษฎรเป็นหลักนิทานประชาธิปไตยไทยยึดหลักราชประชาสมาสัยนิทานสัญญาประชาคมตะวันตกยึดหลัก sovereignty หรืออำนาจอธิปไตยนิทานประชาธิปไตยไทยยึดหลักราชาชาติยาธิปไตยนะครับอันนี้ก็เป็นศัพท์ที่ผมเพิ่งคิดขึ้นเมื่อต้นเดือนนี้เองนะครับก็คือราชาชาติบวกกับอธิปไตยก็คืออธิปไตยเป็นของราชาชาตินะครับตะวันตกยึด public opinion มติมหาชนนะครับนิทานประชาธิปไตยไทยแทนที่มันด้วยญาณทัศนะของชนชั้นนำนิทานประชาสัญญาประชาคมตะวันตกเนี่ยมีประวัติศาสตร์รองรับนิทานประชาธิปไตยไทยมีประวัติชาติซึ่งรวมศูนย์ที่ราชธานีรองรับนิทานสัญญาประชาคมตะวันตกวางอยู่บนหลักการทางรัฐศาสตร์นิทานประชาธิปไตยไทยวางอยู่บนหลักการปกครองแบบพ่อปกครองลูกนะครับคราวนี้ก็จะเข้าสู่เนื้อหา8หัวข้อนี้นะครับซึ่งคุณปริญเนี่ยจะมาเป็นผู้ปาฐกถาต่อกราบสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับแล้วก็กราบสวัสดีท่านผู้คณะผู้จัดงานด้วยครับก่อนอื่นขอขอบคุณทางคณะผู้จัดงานแล้วก็อาจารย์เกษียรที่ให้โอกาสผมมากล่าวในวันนี้นะครับนิทานประชาธิปไตยเนี่ยอย่างที่อาจารย์เกษียรบอกคือมี8เรื่องด้วยกันแต่ละเรื่องเนี่ยสามารถเทียบเคียงกับนิทานประชาธิปไตยแบบตะวันตกได้แต่เทียบกันแล้วเนี่ยไม่เหมือนกันเพราะว่าในขณะที่นิทานประชาธิปไตยแบบตะวันตกเนี่ยเล่าแล้วเชื่อในสิทธิตามธรรมชาติของมนุษย์และสุดท้ายเนี่ยอำนาจสูงสุดเนี่ยเป็นของประชาชนกลับกันอำนาจกลับกันเนี่ยนิทานประชาธิปไตยแบบไทยเล่าแล้วเนี่ยอำนาจสูงสุดกลับไม่ใช่ของประชาชนนะครับมาเริ่มเรื่องที่1กันเลยดีกว่านิทานเรื่องแรกนะครับอคัญญสูตรนิทานเรื่องนี้เกี่ยวกับอะไรบ้างนิทานเรื่องนี้ว่าด้วยสภาวะธรรมชาตินะครับคือกล่าวคือนิทานสัญญาประชาคมในแบบตะวันตกแต่ละแบบเนี่ยก็จะอธิบายสภาวะธรรมชาติแตกต่างกันไปแต่ทุกสำนวนเนี่ยพูดตรงกันว่าจะมีอะไรบางอย่างกดดันแล้วก็ทำให้นำไปสู่การทำสัญญาประชาคมเกิดรัฐขึ้น
เนื้อหาคร่าวๆของนิทานประชาธิปไตยเรื่องอคัญญสูตรเนี่ยก็คือว่าเขาจะอธิบายสภาวะธรรมชาติว่ามนุษย์นั้นน่ะเท่าเทียมแต่ก็มีความต่างทางด้านศีลธรรมมีความต่างกันเรื่องความขยันหมั่นเพียรไอ้ความต่างอันนี้เนี่ยมันนำไปสู่ความวุ่นวายเพราะว่าบางคนก็ขี้เกียจบางคนขยันก็บางคนก็ขโมยบางคนก็ไม่อยากทำงานเพื่อตัดความรำคาญจากความวุ่นวายอันนี้เนี่ยจึงทำสัญญายกอำนาจทั้งหมดให้กับผู้ปกครองตัดสินใจแทนเพื่อตัดความรำคาญเนี่ยยกอำนาจทั้งหมดให้กับผู้ปกครองตัดสินใจแทนผู้ปกครองจะมีอำนาจสิทธิ์ขาดแบบสมบูรณาญาสิทธิ์นิทานอย่างนี้เนี่ยต่างกับนิทานแบบประชาธิปไตยแบบตะวันตกอย่างไรการทำสัญญาแบบนี้เราเรียกว่าเป็นการทำสัญญาทีเดียวเกิดรัดเลยก็คือเป็นคำอธิบายสภาวะธรรมชาติคล้ายๆของโทมัสท็อปที่บรรยายว่าสภาวะธรรมชาตินั้นโหดร้ายทารุณเพื่อหลีกหนีจากสภาพดังกล่าวเนี่ยฮอปจึงเสนอให้ทำสัญญาประชาคมแบบสมบูรณาญาสิทธิราชคือทุกคนต่างยอมรับต่างยอมยกอำนาจทั้งหมดของตัวเนี่ยให้กับบุคคลที่3นั่นคือเจ้าผู้ปกครองและยกอำนาจเนี่ยยกไปอย่างเด็ดขาดการทำสัญญาแบบนี้เนี่ยเป็นจังหวะเดียวและเกิดรัดมีบุคคลที่3เป็นคู่สัญญาโดยตรงการเล่าแบบฮอปเนี่ยแตกต่างจากการเล่าของจอห์นล็อกก็คือเป็นสัญญาประชาคมแบบเสรีนิยมคือสำหรับจอห์นล็อกเนี่ยบอกว่าสภาวะธรรมชาติเนี่ยมันไม่ได้หนักหนาขนาดนั้นหรอกคนมีเหตุผลรู้จักสิทธิตามธรรมชาติแต่ปัญหาก็คือว่าแต่ละคนตีความและตัดสินสิทธินั้นกันเองนำไปสู่ความวุ่นวายไม่สะดวกดังนั้นก็เลยทำสัญญาแบบเสรีนิยมขึ้นการทำสัญญาแบบนี้เนี่ยมี2ขั้นก็คือว่าขั้นแรกเป็นการทำสัญญาระหว่างคนทุกคนในสังคมโดยพวกเขายอมสละสิทธิส่วนหนึ่งเท่าที่จำเป็นให้กับการปกปักรักษาสิทธิเสรีภาพเหนือร่างกายของตนเองแล้วก็มอบอำนาจนี้ให้กับส่วนรวมยอมทำตามมติเสียงข้างมากจากนั้นเนี่ยขั้นที่2ก็คือว่าทำสัญญาเนี่ยทำสัญญากับผู้ปกครองรัฐโดยมอบอำนาจเนี่ยให้กับผู้ปกครองทำงานแทนโดยมีสัญญาว่าผู้ที่จะทำการปกครองได้ต้องได้รับการเลือกตั้งจากเสียงข้างมากและทำหน้าที่ปกปักรักษาสิทธิเสรีภาพของบุคคลเหล่านั้นถ้าละเมิดชัดเจนประชาชนมีสิทธิ์เอาออกบอกเลิกสัญญาได้สำหรับสภาวะธรรมชาติแบบไทยอย่างที่อาจารย์จำนงท่านได้กล่าวไว้เนี่ยท่านอ้างอคัญญสูตรขึ้นมาเนี่ยท่านบอกว่าคนขี้เกียจคนขยันแตกต่างกันดังนั้นเนี่ยคนจึงทำสัญญาประชาคมกันมันแปลกก็ตรงที่ว่าสภาวะธรรมชาติที่ไม่ได้รุนแรงแบบเหมือนของฮอปเสนอเนี่ยแต่กลับทำสัญญาประชาคมแบบฮอปเลยมอบอำนาจทั้งหมดให้กับผู้ปกครองไปเลยแล้วก็เป็นสมบูรณาญาคือเป็นสัญญาแบบสมบูรณาญาสิทธิราชไปเลยนะครับมาสู่นิทานเรื่องต่อไปนะครับนิทานเรื่องที่สองเนี่ยว่าด้วยสัญญาประชาคมแบบเสมือนหรือว่าอเนกนิกรสโมสรสมมุตินะครับเนื้อหาคร่าวๆว่าอย่างไรสำหรับสังคมไทยเนี่ยคือเนื้อหาคร่าวๆคือว่าสำหรับสังคมไทยผู้ปกครองได้รับเลือกตั้งทางอ้อมมาด้วยหลักอเนกนิกรสโมสรสมมุติพูดอีกแบบก็คือว่าการขึ้นครองราชของตำแหน่งพระมหากษัตริย์เนี่ยในฐานะตำแหน่งผู้ปกครองสูงสุดนั้นน่ะเป็นตำแหน่งที่ได้รับความยินยอมจากคนหมู่มากนั่นเท่ากับว่าตำแหน่งนี้เป็นประชาชนเป็นผู้เลือกกษัตริย์ขึ้นมาในแง่นี้เนี่ยพิธีพระบรมราชาภิเษกจึงเหมือนกับการเลือกตั้งทางอ้อมและดังนั้นเนี่ยผู้ได้รับเลือกตั้งคือตำแหน่งของกษัตริย์เนี่ยก็เป็นตำแหน่งของตัวแทนประชาชนนั่นเองผิดต่างกันก็ตรงที่ว่าตำแหน่งนี้เนี่ยเป็นตัวแทนของประชาชนแบบโดยนัยยะคือไม่มีการลงคะแนนจริงๆนิทานอย่างนี้ต่างกับนิทานแบบตะวันตกอย่างไรสิ่งนี้เนี่ยฟังดูเผินๆแล้วก็เหมือนกับมีลักษณะประชาธิปไตยนะครับฟังดูดีแต่ถ้าว่าต่อให้การขึ้นสู่ตำแหน่งของกษัตริย์เป็นไปตามหลักการนั้นจริงมีการทำสัญญาประชาคมจริงแต่ถ้าถามว่าหากผู้ปกครองนั้นผิดสัญญาล่ะเราจะทำโทษเขาอย่างไรคือหากเทียบกับประชานิทานประชาธิปไตยแบบตะวันตกแล้วเนี่ยสัญญาประชาคมเนี่ยหากผู้ปกครองไม่ทำตามหน้าที่ของเขาก็ผู้ใต้ปกครองมีสิทธิ์เพิกถอนสัญญาเหล่านั้นได้แต่กรณีของอเนกนิกรเนี่ยไม่มีกลไกควบคุมผู้ปกครองได้แต่หวังแต่เพียงว่าผู้ปกครองนั้นจะอยู่ในร่องในรอยและจะได้และก็ได้แต่นั่งรอให้พวกเขาอำนวยสิ่งดีๆให้กับเราเหตุที่เราไม่ต้องควบคุมผู้ปกครองตามสัญญาประชาคมอันนี้เนี่ยก็เพราะว่ามีกลไกอย่างอื่นควบคุมเข้าไปแล้วนิทานเรื่องที่3จะบอกแล้วว่ามันคืออะไรนิทานเรื่องที่3ครับคัมภีร์พระธรรมศาสตร์เปรียบเสมือนรัฐธรรมนูญเสมือนของคนไทยนิทานเรื่องนี้ว่าด้วยการจำกัดอำนาจของผู้ปกครองตามหลักเสรีนิยมเนื้อหาคร่าวๆเนี่ยก็จะบอกว่าไทยนั้นมีรัฐธรรมนูญฉบับแรกคือพระธรรมศาสตร์
สิ่งนี้เนี่ยกำกับอำนาจผู้ปกครองคือเป็นคุณธรรมที่ผู้ปกครองยึดถือทำให้ผู้ปกครองไม่ทำผิดคือครองตนอยู่เป็นคนดีอยู่ในธรรมย่อมใช้อำนาจนั้นโดยธรรมไม่ลุแก่อำนาจนั่นเองนิทานอย่างนี้เนี่ยต่างกับนิทานประชาธิปไตยแบบตะวันตกคือฟังเผินๆก็ดูคล้ายๆกับดำเนินการตามตรรกะเสรีนิยมที่หลักใหญ่ใจความก็คือว่าเป็นการจำกัดอำนาจของผู้ปกครองให้ใช้ได้เฉพาะที่ตกลงกันไว้และใช้เพื่อประโยชน์ของผู้ใต้ปกครองเท่านั้นในแง่นี้รัฐธรรมนูญก็เลยเหมือนกับกฎบัญญัติข้อตกลงร่วมกันว่าผู้ปกครองกับผู้ใต้ปกครองจะสัมพันธ์กันอย่างไรมีอำนาจมากน้อยแค่ไหนทั้งหมดเนี่ยเพื่อควบคุมอำนาจไม่ให้เป็นไปตามอำเภอใจคือยืนอยู่บนความเชื่อว่าอำนาจนั้นน่ะมันช่อฉนยิ่งมีมากก็ยิ่งช่อฉนมากดังนั้นจำต้องควบคุมส่วนของพี่ไทยเรานั้นเนี่ยอย่างที่เห็นก็คือล้อหลักการเสรีนิยมเหมือนกันคือควบคุมอำนาจผู้ปกครองเหมือนกันแต่ถ้าว่าในขณะที่ตะวันตกควบคุมโดยผู้ใต้ปกครองเนี่ยของไทยกลับควบคุมโดยยกการควบคุมนั้นให้กับผู้ปกครองควบคุมตนเองไม่ต้องกลัวว่าพวกเขาจะรู้แก่อำนาจเพราะพวกเขาเป็นคนดีเขาอยู่ในธรรมเขาควบคุมตนเองได้ในแง่นี้ทศพิธราชธรรมจึงกลายเป็นหลักนิติรัฐได้ธรรมราชาจึงกลายเป็นการปกครองของราชาที่มีธรรมกำกับไปได้นิทานเรื่องที่4นะครับว่าด้วยราชประชาสมาสัยนิทานเรื่องนี้จะบอกถึงความมีวุฒิภาวะของผู้ใต้ปกครองก็คือความมีวุฒิภาวะของประชาชนว่าอย่างพวกเราธรรมดาเนี่ยมีวุฒิภาวะคือน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนเนื้อหาคร่าวๆก็คือว่าประชาชนไทยนั้นเนี่ยต้องเป็นส่วนหนึ่งเป็นหนึ่งเดียวกับราชาและจากประวัติศาสตร์ชาติไทยที่เราอนุรักษ์นิยมสร้างให้เชื่อเนี่ยก็คือนี่คือรากทางวัฒนธรรมไทยดังนั้นพอเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475เนี่ยอำนาจเปลี่ยนมือจากกษัตริย์ไปเป็นของประชาชนแล้วเนี่ยเราก็ไม่ควรทิ้งรากนี้ควรจะรักษารากนี้ไว้พระราชากับประชาชนจึงร่วมกันปกครองในระบอบประชาธิปไตยได้เราจึงได้เห็นความพยายามสร้างนิทานโดยเฉพาะนักกฎหมายมหาชนอย่างกรณีนี้เป็นของอาจารย์บวรศักดิ์พยายามเสนอว่าอำนาจอธิปไตยนั้นน่ะถือครองร่วมกันระหว่างประชาชนกับพระมหากษัตริย์โดยอ้างจารีตประเพณีนั่นทำให้ประชาธิปไตยกลายเป็นระบอบที่มีพระราชามาเป็นผู้ปกครองร่วมคือระบอบราชประชาธิปไตยนั่นเองถามว่าทำไมทำอย่างนี้ได้ก็เพราะว่าพระราชานั่นคือตัวแทนของชาตินิทานอย่างนี้ต่างกับนิทานแบบตะวันตกอย่างไรในขณะที่นิทานประชาธิปไตยแบบตะวันตกสอนให้คนเชื่อในศักยภาพของมนุษย์มีวิจารณญาณมีเหตุมีผลตัดสินใจดูแลตัวเองได้นิทานประชาธิปไตยแบบไทยกับสอนว่าประชาชนนั้นต้องมีพ่อแม่ผู้ปกครองตามประกบเสมอดังนั้นเมื่อเกิดปัญหาประชาชนภายใต้นิทานแบบนี้เนี่ยจึงเรียกหาแต่พ่อแม่ผู้ปกครองเพราะอำนาจนั้นไม่เคยแยกจากกันและไม่เคยเป็นของประชาชนโดยลำพังต้องมีผู้ปกครองตลอดณที่นี้เนี่ยการเรียกร้องขอถวายคืนพระราชอำนาจของกลุ่มพันธมิตรที่เริ่มตั้งแต่ปี2548จึงเข้าใจได้และถือเป็นการแสดงออกอย่างเป็นรูปธรรมของนิทานราชประชาสมาสัยในระบบการเมืองแบบนี้เนี่ยประชาชนไม่ใช่พลเมืองแต่เป็นประสบนิกรที่ไม่รู้จักโตเมื่อเผชิญปัญหาใหญ่ที่แก้ไขยากก็มักจะเรียกร้องหาพระราชอำนาจเรียกร้องการแก้ไขโดยผู้หลักผู้ใหญ่เอาข้อจริงแล้วเนี่ยไม่ใช่ปี48เพิ่งเริ่มด้วยซ้ำจริงๆมีมาตั้งแต่ปี2535ด้วยกันขอพระราชทานสภากระจกตัวละครก็น่าคล้ายๆเดิมก็คืออย่างมีคุณชัยนันท์สมุทรวานิชมีคุณปราโมชนครทัพการกระทำแบบนี้มีข้อเสียอย่างไรบ้างการกระทำแบบนี้เนี่ยเหมือนกับไม่อดทนเรียนรู้ปัญหาด้วยตัวของประชาชนเองเป็นการกระทำที่ไม่ต้องการสถาบันทางการเมืองที่จะทำหน้าที่ตัวกลางในการแก้ไขปัญหาดังนั้นเนี่ยในเมื่อเรามักง่ายกันแบบนี้เราจึงไม่มีประสบการณ์ในการสั่งสมสร้างสถาบันหรือว่าสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในการแก้ไขความขัดแย้งที่รุนแรงโดยไม่ต้องหวังพึ่งอำนาจนอกระบบนิทานเรื่องต่อไปครับนิทานว่าด้วยอำนาจอธิปไตยเป็นของชาตินิทานเรื่องนี้พูดถึงที่สถิตของอำนาจอธิปไตยเนื้อหาคร่าวๆเนี่ยก็คือว่าไม่เพียงแต่อ้างจารีตประเพณีหรือว่าอ้างประวัติศาสตร์โบราณที่คิดเองแล้วเนี่ยฝ่ายอนุรักษ์นิยมไทยยังแอดวานซ์ไปอีกขั้นโดยการแปลงให้จารีตประวัติศาสตร์ที่เพิ่งสร้างเหล่านั้นกลายเป็นหลักการทางกฎหมายมหาชนแล้วก็จารึกมันไว้ในรัฐธรรมนูญเขียนเป็นตำราสอนนักศึกษานิติศาสตร์รุ่นต่อรุ่นเรื่อยๆมา
อันนี้จะเห็นได้จากหนังสือหลักกฎหมายมหาชนเล่มที่2บทที่7ของอาจารย์บวรศักดิ์ซึ่งคุณคำนูนเนี่ยชอบเอาอันนี้มาอ้างอิงบ่อยๆโครงเรื่องคร่าวๆของหนังสือเล่มนั้นก็คือมี2ส่วนว่าด้วยประวัติศาสตร์ที่แสดงให้เห็นจารีตประเพณีการปกครองของไทยแต่โบราณว่ามีการเล่าประวัติศาสตร์แบบที่อิงราชธานีและสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์กลางว่าไล่ตั้งแต่สุโขทัยเป็นยุคที่เรามีสิทธิเสรีภาพอย่างมากเล่าถึงอยุธยาเล่าถึงหลักธรรมราชามีคัมภีร์พระธรรมศาสตร์เล่าถึงรัตนโกสินทร์อันนี้คือส่วนแรกในส่วนที่สองเนี่ยหนังสือเล่มนี้ก็พยายามบอกว่าสถาบันกษัตริย์นั้นน่ะเป็นหนึ่งเดียวกับชาติและเป็นตัวแทนของชาติคำอธิบายของอาจารย์บวรศักดิ์เนี่ยคล้ายๆกับหลักการอำนาจอธิปไตยเป็นของชาติที่นักปรัชญาชาวฝรั่งเศสที่ชื่อเซเยได้เคยพูดไว้อย่างไรก็ตามเนี่ยเอาก็จริงแล้วเนี่ยอาจจะไม่ใช่อาจารย์บวรศักดิ์เป็นคนแรกที่พยายามเสนอหลักการอำนาจอธิปไตยเป็นของชาติและสถาบันกษัตริย์ควรจะถือครองอำนาจอธิปไตยนี้ร่วมกันคือเราพบว่ามันมีความพยายามเอาหลักการอำนาจอธิปไตยแบบตะวันตกเนี่ยและโยงกับเรื่องโบราณเนี่ยมีมาก่อนแล้วตั้งแต่รัฐธรรมนูญฉบับแรกกล่าวคือในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับถาวร10ธันวาคม2475เนี่ยหากไปดูคำอภิปรายของประธานอนุกรรมการร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยครั้งที่34และ35เนี่ยจะพบว่าเขาพูดว่าอำนาจอธิปไตยเนี่ยเป็นของประเทศไทยเนี่ยก็เทียบได้กับหลักอเนกนิกรสโมสรสมมติคือกษัตริย์ได้รับอำนาจสูงสุดมาจากการยอมรับของประชาชนไม่ใช่อ้างอิงอำนาจจากสวรรค์มันอย่างกรณีของตะวันตกและยังบอกอีกว่าอำนาจอธิปไตยนี้ควรจะใช้ในนามของคณะของราษฎรทั้งหมดรวมกันแยกใช้กันไม่ได้ดังนั้นเนี่ยเมื่อพูดถึงหลักการของราษฎรทั้งหมดรวมกันเนี่ยจึงใกล้เคียงกับหลักการอำนาจอธิปไตยเป็นของชาติดังที่เซเยได้อธิบายไว้สำหรับนิทานประชาธิปไตยแบบไทยอำนาจอธิปไตยเป็นของชาติเนี่ยหากเทียบแล้วมีน้ำหนักมากกว่าอำนาจอธิปไตยที่เป็นของประชาชนที่ออกเสียงเลือกตั้งทั้งนี้เพราะอย่างไรเสียผู้แทนราษฎรอย่างมากก็เป็นแค่ผู้แทนของประชาชนเพียงส่วนเดียวไม่ต่างกับราชาเพราะว่าใช้อำนาจนั้นในนามตัวแทนของชาติหรือประชาชนทั้งหมดรวมกันนอกจากนี้ชาตินั้นยังไม่ได้หมายถึงประชาชนที่มีชีวิตอยู่แค่ในปัจจุบันเท่านั้นหากแต่ยังต้องรวมเอาอดีตปัจจุบันและอนาคตเอาไว้ด้วยดังที่อาจารย์สมเกียรติวันธนะได้อภิปรายอธิบายเปรียบเทียบไว้ถึงหลักการอำนาจอธิปไตย2แบบนี้โดยสรุปจากข้อความที่ขึ้นสไลด์ก็คือว่าชาตินั้นมีความหมายกว้างกว่าประชาชนดังนั้นเนี่ยตัวแทนของชาติจึงใหญ่กว่าตัวแทนของประชาชนซึ่งเป็นแค่ตัวแทนของคนที่อยู่ในปัจจุบันเท่านั้นนิทานอย่างนี้ต่างกับนิทานแบบตะวันตกอย่างไรคือน่าสนใจอย่างยิ่งว่าเมื่อนิทานประชาธิปไตยแบบตะวันตกนั้นเนี่ยหลักการมูลฐานที่สำคัญที่สุดและเป็นแหล่งที่มาของอำนาจสูงสุดนั้นเนี่ยคือประชาชนไม่ว่าจะการอ้างหลักทฤษฎีแบบเซเยที่บอกว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของชาติเอ่ยหรือว่าการพูดแบบลุตโซที่บอกว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนเอ่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็อ้างโดยใช้มูลฐานหลักก็คือใช้ประชาชนต่างกันอย่างมากกับนิทานประชาธิปไตยแบบไทยที่ไม่ว่าจะอ้างชาติหรือว่าอ้างปวงชนแล้วเนี่ยคนเหล่านี้กลับได้เป็นเพียงแค่ตัวประกอบและไม่มีทางถืออำนาจอธิปไตยได้โดยลำพังอำนาจที่ใช้ในนามของพระราชาต่างหากที่มีอำนาจมากกว่าโดยเปรียบเทียบนิทานประชาธิปไตยเรื่องที่6นะครับ เกี่ยวกับการรับรู้มติของมหาชนเนื้อหาคร่าวๆก็คือว่าชนชั้นนำไทยเนี่ยรับรู้มติมหาชนได้โดยญาณทัศนะและวิธีการเช่นนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีเยี่ยมกว่าการรับรู้ของตะวันตกอีกนิทานอย่างเงี้ยต่างกับนิทานประชาธิปไตยตะวันตกก็คือว่าในขณะที่ตะวันตกเนี่ยการรับรู้ทัศนะได้เนี่ยต้องมีการชี้วัดอย่างประจักษ์เพราะว่าเพราะเชื่อในเหตุผลของมนุษย์เพราะเชื่อว่าเขาคิดเองได้ตัดสินใจเองเป็นจึงต้องเคารพการตัดสินใจดังกล่าวพวกเขาจึงออกแบบเครื่องมือตัดสินใจที่การวัดการตัดสินใจที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งการออกเสียงประชามติการประชาพิจารณ์โพลการเปิดรับฟังความคิดเห็นแต่ถ้าว่านิทานประชาธิปไตยแบบไทยถามว่าผู้ปกครองเนี่ยรู้ได้อย่างไรว่าเขาได้รับเลือกมาหรือว่าเขารู้ได้ยังไงว่าหลักอเนกนิกรสโมสรสมมุติเนี่ยมันโอเคพวกเขากลับบอกว่าเขารู้ได้โดยญาณทัศนะนิทานประชาธิปไตยเรื่องที่7นะครับว่าด้วยประวัติศาสตร์ชาติรวมศูนย์ที่ราชธานีนิทานเรื่องนี้เนี่ยเกี่ยวกับการพูดถึงประวัติศาสตร์ชาติเปรียบและเขาใช้สถานะของประวัติศาสตร์อันนี้เนี่ย
เป็นดั่งหลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อใช้อ้างและสร้างความชอบธรรมในเรื่องอื่นๆต่อๆมาอีกพูดอีกแบบประวัติศาสตร์ของพวกเขานั้นเปรียบดั่งความจริงชุดหนึ่งเชื่อว่าทั้งหมดที่เล่ามาในประวัติศาสตร์ทางการนั้นเป็นเรื่องจริงแล้วใช้ประวัติศาสตร์ที่เพิ่งสร้างอันนี้เนี่ยเป็นหลักฐานประกอบแนวความคิดของพวกเขาตัวอย่างเช่นคำถวายฎีกาของกลุ่มพันธมิตรที่อ้างถึงลักษณะเฉพาะของสังคมไทยโดยการอ้างอิงประวัติศาสตร์หรืออีกตัวอย่างนึงเนี่ยอย่างกรณีของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกยุทธศักดิ์เนี่ยไล่ให้อาจารย์ในคณะนิติราษฎร์กลับไปอ่านประวัติศาสตร์ใหม่คือก็เชื่อว่าถ้าอ่านประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยก็จะไม่วิพากษ์วิจารณ์สถาบันกษัตริย์เชื่อว่าอ่านแล้วเนี่ยก็จะซาบซึ้งและเข้าใจว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้เอาข้อจริงแล้วเนี่ยพวกเขาที่เขาอ้างอย่างเงี้ยเขาไม่รู้เลยว่าประวัติศาสตร์ที่อ้างกันน่ะเป็นเพียงสกุลการเล่าแบบหนึ่งเท่านั้นนั่นคือเป็นการเล่าแบบกรมพระยาดำรงราชานุภาพการเล่าแบบนี้เนี่ยนัยยะสำคัญของมันก็คือว่ามนุษย์ชาติพันธุ์ไทยเนี่ยมีพระราชาเป็นผู้ปกครองมาตั้งแต่แรกเริ่มตั้งแต่เริ่มอพยพจากเทือกเขาอันไตและตั้งอาณาจักรได้แล้วก็มีพระราชาเป็นผู้ปกครองมาตลอดแล้วและเรื่องเล่าเหล่านี้รวมศูนย์ไว้ที่ราชธานีคือการเล่าเรื่องผ่านราชธานียุคต่างๆอย่างสุโขทัยอยุธยาธนบุรีนิทานอย่างเงี้ยต่างกับนิทานแบบตะวันตกอย่างไรประวัติศาสตร์สำนักนี้เล่าผ่านมุมมองของราชธานีและพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์กลางโดยเอาขนบการเขียนพงศาวดารมาผสมกับงานเขียนแบบประวัติศาสตร์เป็นการเล่าเรื่องกึ่งจริงกึ่งเท็จให้สมจริงมีหลักฐานประกอบมีการเล่าคล้ายๆการเล่าของประวัติศาสตร์หากเปรียบเทียบกับนิทานแบบตะวันตกแล้วเนี่ยสังคมใดที่มีแนวโน้มไปทางเสรีนิยมประชาธิปไตยยิ่งมากเท่าไหร่เนี่ยก็จะยิ่งพบว่าเรื่องราวเรื่องเล่าแห่งชาติของพวกเขาเนี่ยจะมีคนธรรมดาสามัญอยู่ในนั้นมากมีหมอมีครูมีศิลปินมีชาวนามีกรรมกรเพราะว่าอะไรเพราะว่าชาตินั้นเนี่ยไม่สามารถสร้างขึ้นได้โดยลำพังของชนชั้นนำเพียงอย่างเดียวสิ่งนี้ต่างกับนิทานประชาธิปไตยแบบบ้านเราบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ของชาติไทยมีเพียงกษัตริย์ไม่กี่พระองค์อย่างที่อาจารย์นิธิเคยพูดไว้เมื่อสัปดาห์2สัปดาห์ที่แล้วว่าอย่างน้อยก็มี 2-3 พระองค์อย่างเช่นพระนเรศวรรัชกาลที่5หรือว่ามีพระขุนรามคำแหงเป็นต้นนะครับนิทานประชาธิปไตยเรื่องท้ายสุดของวันนี้เนี่ยครับคือว่าด้วยเรื่องรัฐศาสตร์แบบไทยๆอย่างที่ได้กล่าวไปเมื่อกี้ว่าพ่อขุนรามคำแหงเนี่ยถือเป็นต้นแบบหนึ่งของผู้สร้างชาติเราอนุรักษ์นิยมเนี่ยเขียนประวัติศาสตร์ไว้ว่าสุโขทัยเนี่ยเป็นยุคที่มีประชาธิปไตยเกิดขึ้นแล้วที่สำคัญเป็นระบบการปกครองแบบโบราณที่มีคุณค่าประเสริฐแล้วก็ควรใช้อยู่เสมอโดยเฉพาะหลักการพ่อปกครองลูกคำกล่าวของจอมพลสฤษดิ์ที่ปรากฏในสไลด์เนี่ยเป็นคำกล่าวที่เกิดขึ้นในปี2502คำกล่าวอย่างนี้เนี่ยไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นครั้งปี2502ครั้งแรกแต่เกิดขึ้นตั้งแต่กรมพระยาดำรงราชานุภาพพูดปาฐกถาไว้ที่ชื่อลักษณะการปกครองของสยามแต่โบราณเมื่อคราว8ตุลาคม2470แล้วก็พูดอีกครั้งเนี่ยโดยพระองค์เจ้าธานีนิวัฒน์เขียนไว้ใน The Old Siamese Conception of the Monarchy เมื่อ2489จากนั้นเนี่ยคุณธานินทร์ไกรวิเชียรก็เอามาเขียนไว้ในหนังสือของเขาอีกครั้งเรื่องพระมหากษัตริย์ไทยในระบอบประชาธิปไตยเมื่อปี2519จะเห็นได้ว่าการตอกย้ำเนื้อหาของความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองกับประชาชนแบบพ่อลูกเนี่ยถูกตอกย้ำซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆเรื่อยๆมามันราวกับว่านี่คืออุดมคติของชนชั้นนำจารีตเมื่อเอาเรื่องเหล่านี้เนี่ยมาเล่าในยุคประชาธิปไตยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างมันก็กลายเป็นว่ามันเป็นการจำลองความสัมพันธ์แบบโบราณว่ามีพ่อมีลูกจำลองความสัมพันธ์แบบนี้เนี่ยให้มาอยู่ในบริบทแบบประชาธิปไตยแบบให้มาอยู่ในระบบประชาธิปไตยกล่าวคือผู้ทรงเป็นประมุขในปัจจุบันเนี่ยควรจะมีอำนาจสูงสุดคือผู้เป็นประมุขหรือว่ากษัตริย์ในปัจจุบันควรจะมีอำนาจสูงสุดเพราะเปรียบเทียบได้แล้วเนี่ยเขาเล่นบทพ่อในสมัยก่อนซึ่งมีอำนาจสูงสุดเช่นกันในขณะเดียวกันเนี่ยคนที่เล่นบทลูกอย่างประชาชนพลเมืองคนธรรมดาอย่างพวกเราเนี่ยในสมัยนี้ก็ต้องสวมบทเหมือนพวกไพร่ในสมัยโบราณคือเป็นคนที่ควรคือเป็นไพร่ที่มีอำนาจขึ้นต่อพ่อขุนสิ่งที่น่าแปลกก็คือว่าคนที่ควรจะมีอำนาจสูงสุดในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยดันกลายเป็นประชาชนซะเพราะว่ามันเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ไปแล้ว
การทำรงรักษานิทานที่ว่าด้วยสุโขทัยหรือว่าพ่อปกครองลูกเนี่ยเป็นการสวมสัมพันธภาพทางอำนาจแบบเก่าเข้ากับตัวละคร2ตัวในปัจจุบันซึ่งมีสถานะใหม่ที่แตกต่างออกไปเหตุการณ์มันจึงกลับผิดฝาผิดตัวว่าประชาชนที่ควรจะมีอำนาจสูงสุดในระบอบใหม่เนี่ยกลับต้องไปเล่นบทไพร่ในระบอบเก่าและคนที่ควรจะมีอำนาจน้อยกว่ากลับมาเล่นเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดไปเสียแทนด้วยอภินิหารของนิทานทั้ง8เนี่ยมันจึงทำให้สิ่งที่ไม่น่าเกิดขึ้นในวิชารัฐศาสตร์สากลมันเกิดขึ้นได้นั่นก็คือการเอาระบอบที่ขัดแย้ง2ระบอบมาไว้ด้วยกันคือระบอบประชาธิปไตยแบบสมบูรณาญาสิทธิราชประชาธิปไตยแบบสมบูรณาญาสิทธิราชนะครับมันเกิดขึ้นจริงครับในความคิดและจิตสำนึกของชาวไทยบางส่วนเกิดขึ้นจริงจนเขียนลงไปในหนังสือคู่มือสอบประหลัดเกิดขึ้นจริงและเป็นความคิดจิตสำนึกที่ช่วยให้ข้าราชการคือช่วยให้คนที่อ่านเนี่ยหรือว่าคนที่เชื่อแบบนี้สามารถสอบเป็นข้าราชการฝ่ายปกครองได้นี่อาจจะเป็นความฝันนั้นสูงสุดของโครงการปฏิปักษ์ปฏิวัติราชานิยมอย่างที่อาจารย์เกษียณได้เกริ่นไปตอนต้นก็คือว่ามันทำให้ประชาธิปไตยแบบไทยที่เพียรพยายามสร้างขึ้นภายหลังอภิวัตน์2475เนี่ยกลายเป็นสิ่งที่หมดความหมายเหมือนไม่เคยเกิดลบความทรงจำของ2475ทิ้งไปซ้ำร้ายเนี่ยยังพลิกย้อนหวนกลับไปเป็นระบอบสมบูรณาญาสิทธิ์ก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองซะด้วยซ้ำอย่างไรก็ตามหลังเหตุการณ์รัฐประหาร2549แล้วก็ความวุ่นวายทางการเมืองในรอบ 4-5 ปีมานี้เนี่ยทำให้นิทานที่กล่าวมาข้างต้นเนี่ยถูกเผยถูกรื้อถูกคิดถูกวิเคราะห์วิจารณ์กันมากขึ้นถามว่าทำไมก็เพราะว่ามันมีคนเอาไปใช้มันมีคนเอาไปอ้างกลุ่มพันธมิตรและกลุ่มที่เป็นพวกห้อยโหนต่างๆเนี่ยใช้อ้างอิงหลักอเนกนิกรสโมสรสมมุติเอ่ยหลักราชประชาสมาสัยเอ่ยทศพิธราชธรรมเอ่ยเนี่ยถูกกล่าวซ้ำถูกอ้างซ้ำอีกครั้งถูกอ้างซ้ำหลายๆครั้งในยุคปัจจุบันในวาระของการรำลึกวันชาติในอดีต24มิถุนาเนี่ยหากเราต้องการสืบทอดเจตนารมณ์ของคณะราษฎรแล้วก็คงจำเป็นที่จะต้องช่วงชิงความหมายของการอภิวัตเหล่านี้คืนมาจากนิทานประชาธิปไตยแบบไทยๆเพื่อไม่ให้การอภิวัตของเหล่าคณะราษฎรนั้นต้องสูญเปล่าและที่สำคัญที่สุดก็เพื่อให้อำนาจสูงสุดของประเทศนี้นั้นได้เป็นของราษฎรทั้งหลายเสียทีขอบคุณครับ